เปิดบานสวนตุ๊กจันจิราหายไปอยู่ดอยจนผมขาว6สิงหาคม2022ยืนเหม่อลอยทุกวันหลังผมเปลี่ยนสีขาวโพลนเปิดบ้านสวนตุ๊กจันจิรารักษาตัวจนหายมีมรดกชิ้นเดียวไว้อยู่ยามบั้นปลายหลายคนยังคิดถึงอดีตนางเอกผู้จัดอย่างตุ๊กจันจิราจูแจ้งถือเป็นนางเอกคุณภาพของวงการบันเทิงอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวถึงแม้ปัจจุบันเธอจะหันไปทำงานเบื้องหลังแต่ก็ยังคงมีแฟนๆคอยติดตามความเคลื่อนไหวและไลฟ์สไตล์ของเธอในอินสตาแกรมอย่างมากมายแต่งานนี้บอกเลยว่าเห็นทีคุณสาวๆจะต้องตกใจแรงเพราะรูปร่างหน้าตาของเธอยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงการเวลาทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆถึงแม้จะไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาผ่านทางโทรทัศน์บ่อยเหมือนเดิมแต่ความจริงแล้วตุ๊กจันจิราจูแจงไม่ได้หายไปไหนเพราะอดีตนางเอกชื่อดังคนนี้ผันตัวมาเป็นผู้จัดละครคอยควบคุมดูแลอยู่เบื้องหลังแทนตัวอย่างผลงานก็เช่นนางบาปเฮฮาเมียนาวีและมือปราบเข้าสารเสกและนอกเหนือจากนี้เธอก็ยังคอยอัปเดตชีวิตผ่านโซเชียลมีเดียอย่าง Instagram ให้แฟนคลับได้หายคิดถึงอยู่เป็นประจำด้วยซึ่งล่าสุดนั้นก็เพิ่งโพสต์ภาพบรรยากาศบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่โดยคาดว่าน่าจะเป็นบ้านพักต่างอากาศของเธองานนี้เราก็เลยไม่รอช้ารวบรวมภาพบ้านดาราหลังนี้มาฝากกันโดยบ้านตุ๊กจันจิราหลังนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลสันผีเสื้อจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านไม้สองชั้นสไตล์ไทยประยุกต์ดีไซน์คล้ายบ้านใต้ถุนสูงเพราะบริเวณชั้นล่างมีพื้นที่ว่างเป็นลานโล่งเล็กน้อยแต่ก็ยังมีส่วนกั้นห้องโดยใช้กระจกล้อมรอบเพื่อให้มองเห็นวิวธรรมชาติภายนอกด้วยบรรยากาศรอบบ้านรายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ปูหญ้าสวยสีเขียวชอุ่มมีมุมนั่งเล่นพักผ่อนมากมายแถมสามารถมองเห็นวิวภูเขาได้ให้ความรู้สึกกลมกลืนและเป็นธรรมชาติเต็มๆส่วนภายในบ้านชั้นล่างตกแต่งเรียบง่ายแต่ทันสมัยดูสว่างสบายตาชั้นบนมีระเบียงรับลมด้านหน้าและมีห้องส่วนตัวที่มาพร้อมกระจกส่องวิวภายนอกถือเป็นบ้านที่ลงตัวเรียบง่ายน่าอยู่บรรยากาศดีเวอร์จนต้องยกนิ้วให้จริงๆนอกจากนี้ชีวิตปัจจุบันต้องบอกว่าทั้งแซ่บทั้งเปรี้ยวเห็นแล้วคิดถึงซึ่งก่อนหน้านี้ตุ๊กเคยบอกว่ามีปัญหาสุขภาพซึ่งแฟนๆส่งกำลังใจให้เธอจำนวนมากซึ่งปัจจุบันก็กลับมาสดใสอย่างที่เห็นแล้วจ้าล่าสุดถึงแม้เจ้าตัวจะอายุเข้า55แล้วเธอก็ยังเฟี้ยวฟ้าวและสีผมเท่ๆเดินชิวๆเที่ยวโตเกียวญี่ปุ่นเห็นแล้วโดดเด่นสะดุดตามากๆดูเผินๆนึกว่าสาวฝรั่งที่ไหนแถมความสวยก็ไม่ได้ลดน้อยดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเสียอีกหุ่นก็ยังเป๊ะปังเรียกได้ว่าลุคนี้กระชากวัยสุด